สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอาชีวไลน์นะครับในคลิปนี้ก็มาทดสอบเกมกันดีกว่านะครับเป็นเกมโกดออฟซูชิมานะครับก็เล่นโดยตอนนี้เล่นแบบเสียบชาร์จไว้นะครับเป็น30 วัตต์โทโบนะครับแล้วก็เป็นแบบเกมแพดนะครับโดยผมปรับออปชันเป็นแบบ 900p นะครับแล้วก็กราฟิกแบบ Very Low นะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆนะครับภาษาบ้านๆเลยนะครับตอนนี้ก็แค่ต้นเกมไม่เฉยครับถามว่าลื่นๆไหมก็อย่างที่เห็นนะครับว่าลื่นนะครับสำหรับคนที่อาจจะเล่นปรับภาพสวยกว่านี้แล้วก็นะครับปรับให้เล่นให้ภาพสวยกว่านี้ก็อาจจะต้องไปโหลดโปรแกรมอะไรเสริมหรือว่าปรับแต่งค่าเพิ่มนะครับสำหรับผมเนี่ยคือจอมันเล็กอะเข้าใจเขาว่าจอเล็กนะพอมันเป็นจอเล็กเนี่ยภาพมันก็เลยปรับโลภาพก็สวยแล้วนะครับดูในมือถืออาจจะหยาบๆนะแต่ดูใน RGB เนี่ยไม่ค่อยหยาบเท่าไหร่เฟรมนี่วิ่งประมาณ50นะ54 55นะครับสบายสบายอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มี RG ออนไลน์เนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับถ้าช่วยสนับสนุนการรีวิวเกมนะครับก็ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยครับเครื่องอุปกรณ์เสริมนะครับก็สั่งซื้อกันได้ครับเดี๋ยวแอบก่อนแอบก่อนโอเคครับเฟรมนี่ก็วิ่งประมาณไม่ต่ำกว่า45นะครับก็ถือว่ามันก็โอเคแล้วครับถ้าไม่ต่ำกว่า45เนี่ยครับไม่ต่ำที่จริงแล้วไม่ต่ำกว่า40อ่ะนะก็ถือว่าเล่นไม่หงุดหงิดนะครับโอเคตามเพื่อนไปก่อนตามเพื่อนไปก่อนนะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับก็เล่นได้นะครับปกติเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวเกมเกมนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับ